มาอีกแล้วค่ะสำหรับการทำคลิป1มื้อ1วัน1วัน1มื้อสำหรับพี่เจมส์นั่นเองนะคะนี่พี่ก็จะเริ่มลงสกินแคร์ตอนเช้านะก็จะมีราแมค่ะส่วนมากที่พี่ใช้ประจำก็คือคาแรงตัวนี้นะอะไรที่พี่ยังชื่นชอบน้องเขาอยู่เพราะว่าน้องเขาดีจริงๆนั้นพี่ถัดไม่ทันจริงต้องรีบไปแล้วเพราะจะ2โมงครึ่งแล้วพี่ทาลิปตินข้างในไปแล้วพอติดฟันด้วยพี่จะใช้บัตรของนานี่แหละมาทาทับนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอะไรก็จะไม่ทันละนี่ข้อเสียของการตื่นสายนะจ๊ะน้องๆ นะอย่าเอาเหมือนเจ้ภาพมาตอนที่พี่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณเท่านี้นะอันนี้ก็จะเที่ยงแล้วก็แอบมากินข้าวเที่ยงสักนิดนึงวันนี้เมนูข้าวเที่ยงมีอะไรเดี๋ยวตามพี่ไปดูเลยละกันได้ประมาณนี้แต่งหน้าประมาณเท่านี้แหละปากซีซี่เบาๆคือประเด็นก็คือลืมลิปสติกมาอีกแล้วโอ้ยบาดเจ้าอะไรต่างๆของฉันก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปกินเครื่องตำกันค่ะเจ๊ได้เซิร์ฟโฆษณาวิดีโอหรืออะไรคะวิดีโอค่ะมีแขกรับเชิญจะบอกว่ามีแขกรับเชิญวาร์ปมาที่บ้านพี่มาถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นเวลาเกือบ5โมงกว่าแล้วนะวันนี้ทำอะไรไปเหมือนจะไม่เยอะนะก็เยอะพอสมควรนะคะก็ประมาณนี้นะหน้าก็ยังได้อยู่ปากซีดมากคือพี่จะบอกเลยเวลาไปทำงานอย่าลืมอะไรอย่าลืมพกลิปสติกไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมพกลิปสติกไปเนี่ยเวลาหนุ่มๆหรือใครมาเนี่ยเขาจะเสียโอกาสพลาดโอกาสมากเขาจะมองว่าอีนี่หน้าสวยแต่ปากซีดมากนะคะอันนี้พี่ก็มาถึงบ้านแล้วพี่จะขอทำตัวไปทำภารกิจอันอื่นต่อแล้วกันนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดออกจากชุดทำงานแบบนี้แล้วเพราะว่าวันนี้อะไรวันนี้ทำงานอยู่ดีไปก้มลงค่ะจ้าน่าเกลียดมากแบบเจ๋งมากอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เวลาเกือบ5โมงกว่าแล้วก็เกือบ6โมงอากาศเอ้ามากกับวันนี้ร้อนอบอ้าวมากว่าเห็ดปลวกมันออกนะก็ต้องแบบถึงว่ามันร้อนหลายร้อนพวกงูเต่งนะคะไปเดี๋ยวไปทำกิจวัตรประจำวันการไปปลูกหัวกิ่งไคหรือว่าภาษาไทยก็คือเรียกว่าตะไคร้สำหรับภาษาไทยภาษากลางนั่นเองนะคะแม่บังคับให้ปลูกก็ขุดหลุมนึงแต่หลุมนึงต้องปลูก3หน่อในหลุมเดียวนะรอฝนมาแล้วก็รอให้มันเจริญเติบโตไปนะคะหูได้เหงื่อมากอ่ะแกไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้มะแค่แบบทำสวนอยู่ครัวก็ได้มะโอ้เหนื่อยมากไปภารกิจต่อไปกันดีกว่ากินข้าวเย็นกับพี่กันวันนี้ได้เมนูอะไรนั่นหรือดูจ้ะเห็ดละโง่เอ้ยไม่ใช่เห็ดปลวกดีมากคือช่วงนี้พี่จะบอกว่าอากาศมันอบอ้าวเสร็จแล้วเห็ดก็เลยจะต้องเกิดผุขึ้นนะพี่ก็เลยได้เห็ดละโง่เอ้ยไม่ใช่เห็ดปลวกมาขอตัวกินข้าวกันก่อนนะเสร็จแล้วจะไปทำอะไรค่อยตามรับชมอีกทีนึงนะจ๊ะมาสุด
เอาละค่ะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่ารำคาญเสียงอีพัดลมเจ้นะเพราะวันนี้ร้อนจริงๆร้อนมากข้างนอกก็ร้อนมากมายก่ายกองนะก็เป็นอีกหนึ่งวันของพี่เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวสเต็ปต่อจากนั้นพี่เจี๊ยบจะมาแกะพัสดุที่พี่เจี๊ยบสั่งซื้อมาซึ่งวันนี้มีแค่มาแค่อันเดียวนะจ๊ะมาดูกันว่าพี่เจี๊ยบซื้ออะไรมานะคะตำอะไรมาอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นบ้าเป็นบอสไปธนีมาบ่อยมากบ่อยโคตรๆนะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตัวสิ่งที่พี่แบบไปตัดหน้าเอฟเขามานั่นเองไปแย่งชิงเอฟกับเขาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาแบบเฮ้ยฉันต้องได้ฉันต้องได้เฝ้าหน้าจอแบบจอโทรศัพท์อยู่นั้นแหละไม่ได้ไปไหนนะคะก็จ้องแต่อันนี้แหละใช่จริงๆรวยนะคะตัวนี้นั่นเองแต่ทำไมเขาไม่ใส่กล่องมาให้เจ้ก็ไม่รู้ว่าใส่มาแบบซองอย่างเงี้ยพี่กลัวมันแตกมากเลยอ่ะเพราะว่าไปสนีไทยของเราอะไรออกมาแค่นี้เองอันนี้ไม่โทษอะไรนะคือคุณน่าจะกันกระแทกมาเยอะสักนิดนึงก็น่าจะรู้ว่าไปสนีไทยนั้นบึกบึนแล้วก็แข็งแรงในการกระแทกกระทันมากเกินนะคะภาวนาอย่าให้มันแตกแล้วกันเนาะพี่เจี๊ยบใส่ตัวนี้มานะคะแมรี่รูนะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่อยากลองมากเห็นหลายคนเขาแบบเฮ้ยบอกว่าดีกันเยอะมากพี่ก็เลยไปตำมานะเขาเอามาเซลอยู่ที่250บาทพี่ก็เลยรีบเอฟมากเลยนะว้าวอยู่นะแต่ต้องเอาแบบกับหน้านิดนึงว้าวอยู่นะว้าวอยู่เห็นไหมจ๊ะมันมีความวาวนะเนื้อสีค่อนข้างจะละเอียดนะกระจกโอ้โหใสดีมากเลยนะคะก็พี่ไปตำมาช่วงที่พี่ไปตำมาก็อยู่ที่ราคา250บาทถ้าราคาปกติพี่สู้ไม่ไหวแน่ๆเพราะมันแพงนะคะไม่แตกดีใจจังเลยนะโอเคหมดแล้วสำหรับ1มื้อ1วันหรือว่า1วัน1มื้อของพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะก็ประมาณเท่านี้นะอาจจะไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์ก่อนนอนให้ดูนะคะเพราะว่าสกินแคร์ของพี่เจี๊ยบก็มีเดิมๆซ้ำๆนะก็ยังแบบใช้เดิมๆอยู่นะคะไว้คอยติดตามดูคลิปหน้าของพี่เจี๊ยบว่า1มื้อ1วันหรือ1วัน1มื้อของพี่เจี๊ยบเนี่ยจะเป็นอะไรต่อไปนะคะอยากจะให้พี่เจี๊ยบทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าชื่นชอบก็กดไลค์ให้พี่เจี๊ยบนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามพี่เจี๊ยบด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดติดตามพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปละเพราะอากาศค่อนข้างร้อนมากร้อนมากมาไก่กองต้องแบบไปอาบน้ำล้างเหงื่อออกซะแล้วนะคะโอเคคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย